ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนมองหาโดยเฉพาะความสำเร็จที่มาจากการเรียนรู้ความเชี่ยวชาญและโอกาสบนเส้นทางในสายวิชาชีพด้วยปณิธานและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้3เสาหลักคือนโยบายด้านความเป็นเลิศทางวิชาการโดยพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ผลงานด้านวิชาการงานวิจัยตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Innovative Learning เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและสร้างประสิทธิภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็น1ใน7มหาวิทยาลัยตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศหรือเอสเปกนอกจากนั้นยังมีผลงานด้านการบริหารจัดการและวิชาการมากมายอาทิรางวัลในงาน Thailand ICT Excellence Awards ต่อเนื่อง2ปีซ้อนรางวัลสถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับชาตินักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการ Think Biz Course ต่อเนื่องเป็นปีที่4นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศจากการแข่งขันสร้างสังคมที่เป็นสุขกับ TMA ต่อเนื่องเป็นปีที่4เป็นต้นโดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี7คณะทั้งยังเปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้แก่ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรระดับปริญญาโท3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนและหลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษานอกจากนั้นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังได้ทุ่มงบประมาณกว่า120ล้านบาทในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคณะบริหารธุรกิจและทำการรีแบรนดิ้งภายใต้ชื่อหาดใหญ่บิสเนสสคูลหรือ HBS ทั้งยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์เพื่อออกมาพัฒนาชุมชนสร้างสิงห์มหาดให้เป็นสิงห์แห่งชุมชนอย่างแท้จริงนโยบายด้าน Green and White University ส่งเสริมความดีสร้างสังคมสีเขียวมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ร่มรื่นด้วยแนวคิด University in the Park มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมพร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะเพื่อให้นักศึกษาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโตด้วยความรู้คู่คุณธรรมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีนโยบายมุ่งสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ด้วยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติโดยสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยภาษาต่างประเทศทั้งยังมีการทำความร่วมมือกับองค์กรและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายและรองรับความต้องการด้านการศึกษาที่มากยิ่งขึ้นด้วยการขับเคลื่อน3นโยบายหลักของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้พัฒนานักศึกษาสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติทั้งยืนหยัดที่จะเป็นขุมพลังแห่งปัญญาท้องถิ่นซึ่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ชั้นเลิศให้เติบโตออกสู่สังคมสืบไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของเมืองไทย